มีเรื่องของเอ่อพวกก้าวไกลนะฮะเขาก็ได้เขาได้ตอนแรกก็มีการเผยแพร่ทางเพจก้าวไกลสระบุรีนะครับนี่นะฮะบ,บอกว่ามีภาพพิธาและก็ระบุข,ข้อความเป็นทางการตามคำเรียกร้องมาแบบด่วนๆทำงานต่อไม่รอโหวตนายกพร้อมรูปภาพกำหนดการลงพื้นที่ตั้งแต่บ่ายโมงนะครับของนายพิธา ลงพื้นที่ที่ทาการประปาหนองยาวสูงตําบลหนองยาวอำเภอเมืองสระบ,บุรีเพื่อรับฟังปัญหาผลกระทบการสร้างโรงงานค่าชําแหลกไก่การปรับผังเมืองในเขตพื้นที่ตาบลหนองยาวและตําบลปากเข้าสารและปัญหาน้ําแ้งน้ําท่วมในพื้นที่ก่อนที่6กโมงเย็นจะไปเวียนเทียนที่วัดพระพุทธฉายนะครับนี่นะครับก็ปรากฏว่าทางท่านเจ้าวาดวัดพระพุทธฉายสระบ,บุรีท่านพระราชิราธรพรบอกว่า เรื่องนี้ยังงงงอยู่นะครับเขาจะมาทําอะไรทางวัดไม่รู้เรื่องมาก่อนนะ <Ừ. S 2> ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรกับเขาเลยอย่าเอาการเมืองมายุ่งกับทางวัดดีกว่านะครับทางวัดไม่มีกําหนดการที่นายพิธาจะมาร่วมนะแล้วก็ไม่ได้ประกาศออกไปตามที่เป็นข่าวก็ขอแจ้งเพิ่มเติมนะทางวัดไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะไปมีนักการเมืองนะครับระดับพิธาจะมาเวียนเทียนที่วัด <Ừ. S 2> นะฮะ นี่ฮะหลวงพ่อรูปนี้นะฮะก็บอกล่าสุดนะฮะทางทีมโคศกของก้าวไกลก็ออกมาถแถลงแล้วนะฮะว่ากำหนดการที่ออกไปว่าหัวหน้าพักพิธาจะไปลงพื้นที่สระบุรีเพื่อศึกษาผลกระทบโครงการสร้างโรงงานฆ่าจำแหละไก่การปรับผังเมืองในเขตพื้นที่ตำบลหนองยาวและตำบลปากเข้าสารนั้น ไม่เป็นความจริงนะฮะรวมทั้งไม่ได้ไปเวียนเทียนที่วัดพระพุทธฉายด้วยนะครับไม่ได้มีกําหนดการลงพื้นที่ตั้งแต่แรกแต่เป็นการสื่อสารคลาาเคลื่อนของทีมงานจังหวัดสระบุรีกับทีมงานส่วนกลางที่เข้าใจข้อมูลไม่ตรงกันนะฮะก็กําหนดการวันพรุ่งนี้นะครับของนายพิธาเนี่ยก็จะเป็นเอ่อการมีภารกิจส่วนตัวกับครอบครัวทั้งวันนะครับถ้ามีกําหนดการลงพื้นที่ อย่างเป็นทางการแล้วจะแจ้งให้ทราบอืมสรุปแล้วไม่ได้ไปที่สระบ,บุรีนะเพจ Facebook พักเก้าไกลสระบ,บุรีก็ตั้งสติหน่อยนะฮะอย่ารีบอย่ารีบโพสต์นะครับนี่ทําให้พระสฆงองค์เจ้าตกใจหมดพิธาจะมาที่วัดนะฮะหลวงพ่อรีบห้ามเลยไม่ได้ห้ามนะ,ะรีบออกตัวว่าทางวัดไม่รู้เรื่องเลยนะพิธาจะมาเนี่ยอย่าเอาวัดไปยุ่งเกี่ยวนะวัดไม่เคยเชิญนักการเมืองมาไม่ว่าจะเป็นพักใด อย่าว่าแต่พิธาเลยฮะพักไหนเนี่ยพระท่านก็ไม่เคยเชิญไปนะฮะอ,อย่าเอาวัดไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองก็จบนะ,ะจบสื่อสารผิดพลาดคาดเคลื่อนครับปรรดาชาวร่มส้มก็ไม่ต้องแห่แหงกันไปรอรับพิธาที่วัดพระพุทธฉายสระบ,บุรีนะครับเขาไม่ได้ไปนะฮะนี่นะในไหนพูดถึงเรื่องของวัดนะครับท่านชมทาหลังจากก่อนหน้านี้ไม่กี่วันเราได้เห็นภาพของเพนกวินแล้วก็ไม้พานุพง์จานนนะฮะ ได้เข้าอุปสมบทบวชเป็นพระนี่นะครวันนี้ทางคุณอัศดางยมนาคนักวิชาการอิสระโพสต์ Facebook เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนีบ่ยฮะบอกว่านายประพฤติฉัตประภาชัยหรือว่าอาจารย์อุ๋ยนะักวิชาการได้กฎหมายแล้วก็ประดิ๋ยวสอสกรุงเทพบางกะปิของประชาธิปัตย์ได้ให้ความเห็นกรณีภาพข่าวของพริตนะฮะเพนกวินแล้วก็พานุพงศ์จากนอก ซึ่งสองคนนี้เนี่ยเป็นแกนนำม็อบ3นิ้วเป็นผู้ต้องหาคดีมาตรา1นึและความผิดฐานอื่นอยู่ระหว่างการประกันตัวสู้คดีเข้าอุปสมบทนะฮะบ,บอกว่าตามกฎมหาเถรสมาคมท่านผู้ชมครับฉบับที่17พศ .2536 ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปชาเนฮะได้กำหนดคุณลักษณะของกุระบุตรที่พระอุปชาสามารถอุปสมบทให้ได้ ไว้ในข้อ13วงเล็บสองว่าต้องเป็นสุภาพชนมีความประพฤติดีประพฤติชอบไม่มีความประพฤติเสียหายและในข้อ14วงเล็บสาําหนดห้ามมิให้พระอุปชาอุปสมบทให้กับคนต้องหาในคดีอาญาข้อ34กําหนดให้พระอุปชาที่ฝ่าฝืนอุปสมบทให้กับบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ14 mm hmm. ต้องได้รับโทษถอดถอนจากตําแหน่งส่วนคนที่อ้างว่าโอ้โหขนาดองค์คุริมานยังบวชได้ S <S ก็ขอเรียนว่าเป็นคนลักกรณีกันกรณีขององค์คุริมานนะมาเป็นการอุปสมบทที่เรียกว่าเอหิกพิกุอุปสัมปทาก็คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้บวชให้โดยตรง uh huh. ฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าเอ่ยวาจาจนจบบุคคลน,นั้นได้กลายเป็นภิกษุทันทีแล้วถ้ามีการศึกษาพุทธประวัติก็จะพบว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้าบวชให้กับองค์คุริมานแล้ว <S <S ปรากฏว่า เกิดเสียงติฉินนินทาคนเห็นก็ตกใจกลัวนะฮะวิ่งหนีบ้างก็มีมีผู้คนติเตียนก็มีต่อมาพระพุทธเจ้าก็จึงทรงบัญญัติพระวินัยห้ามโจรผู้ร้ายมาบวชนีนนะฮะแล้วก็ถ้าย้อนความกลับไปเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านชมนคงจะจำกันได้นะฮะกรณีที่มีคนขับรถชนหมอกระตายเสียชีวิตตรงาทางม้าลายานะฮะ หรือกับกรณีที่คดีของคุณแตงโมงแล้วก็ปรากฏว่าจะมีการบวชกันก็ต้องลาสิกขานะคนที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอยู่เนี่ยต้องลาสิกขาบวชไม่ได้นะแต่ว่าไปนุ่งขาวข่มขาว,ขขาวแบบพราหมณ์ก็ได้ไม่งั้นเนี่ยนะะถ้าระหว่างที่บวชเป็นพระอยู่แล้วปรากฏว่าคดีความยังไม่จบต้องไปรายงานตัวต้องขึ้นโรงขึ้นศาล ภาพของพระไปขึ้นลงขึ้นศาลเป็นรายงานตัวเนี่ยมันจะไม่เหมาะอ,อ,อ,อ่นี่นี่คือเหตุผลสําคัญนะครับแล้วเดี๋ยวบางคนก็จะใช้ออผ้าเหลืองเป็นเกราะในการป้องกันตัวเองเออใช้อภิสิทธิ์นูน่นนี่นั่นว่าโอ้โหตัวเองเป็นพระอยู่ก็ฉะนั้นเนี่ยจึงได้มีการกําหนดว่าออห้ามโจรผู้ร้ายมาบวชคนที่ยังมีคดีความอยู่ถ้าจะบวชอยากจะถือศีลปฏิบัติก็คุณก็ไปนุ่งขาวข่มขาว,ขาวไม่ต้องบวชเป็นพระนะฮะ เนี่ยเขาก็เปรียบเทียบให้ฟังกับกรณีของสองคนนี้อืมก็สรุปแล้วก็เออไม่น่าจะบวชได้นะอืมใช่ไหมฮะไม่น่าจะบวชได้ตามที่อาจารย์ัสดงบอกนะใช่อืมแล้วแล้วก็สงสัยว่าตกลงเออเพนกวิ้นบวชที่วัดผาลาดที่เชียงใหม่บวชได้ยังไงอืมใช่ไหมฮะวัดผาลาดที่เชียงใหม่เนี่ยบวชได้ยังไง แล้วก็อ,อไม้พนุพงศ์บวชที่วัดบ้านฉางที่ระยองใช่ไหมฮะอือาสองวัดนี้ไปให้บวชได้ยังไงนะย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าอาจารย์อาศาัศดางท่านโพสต์แล้วก็มีที่มาที่ไปนะครับมีมีกฎหมายของพระฮะมีพระราชบัญญัติพระสงฆ์นะครับ2505กำหนดคุณลักษณะของพระที่จะบวชนะครับก็ชัดเจนนะฮะ ว่าต้องเป็นสุภาพชนมีความประพฤติดีประพฤติชอบไม่มีความประพฤติเสียหายนะฮะก็ไม่มีความประพฤติเสียหายอ่ะนะเอาข้อนี้ข้อเดียวก่อนนะเอาข้อนี้ก่อนถามเพนกวินกับไม้ละยองเนี่ยมีอะไรเสียหายไหมฮะใช่ไหมครับข้อสิบสี่วงเล็บสามกำหนดห้ามมิให้พระอุปัชฌาอุปสมบทให้กับคนเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาเจอข้อนี้ก็จอดเลยนะฮะ แลวพระอุปัชฌาของวัดผาลาดกับวัดบ้านช้างเนี่ยไปบวชให้ได้ยังไงในเมื่อสองคนนี้เป็นเป็นคนที่ต้องคดีอาญานะครับมาตราหนึ่งหนึ่งสองนะครับและข้อสามสิบสี่กำหนดให้พระอุปัชฌาที่ฝ่าฝืนอุปสมบทให้กับบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อสิบสี่ต้องได้รับโทษถอดถอนจากตําแหน่งนะฮะกำหนดให้พระอุปัชฌาที่ฝ่าฝืนนะพระอุปัชฌาที่ไปบวชให้สองรูปเนี้ยสองคนเนี้ย นะครับรู้อยู่แล้วว่าเขาเขามีข้อห้ามตามข้อ14วงเล็บ3คือเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาและไปบวชให้พระอุปัชฌายังไปบวชให้ต้องถอดถอนพระอุปัชฌาย์นะฮะออกจากตำแหน่งน,นั่นน่ะสิฮะเอออะไรอย่างนี้ใครจะเป็นคนเดินเรื่องฮะจริงๆในซีอีกหนึ่งเนี่ยก็อนุโมทนาสาทุกับทั้งคู่นะกับทั้งเพนกวินทั้งไม้ละยอยนะฮะ กอนุโมทนาสาธุนะครับวันนี้เอ,อ,อดีตหลวงปู่พุทธอิสระนะฮะก็อนุโมทนาสาธุแต่ว่ากฎเกณฑ์ก็ต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ก hmm. ็จะมีใครเข้าไปจัดการนะฮะในเมื่อนักวิชาการเขาออกมาท้วงติงแบบนี้แล้วนะฮะได้ชี้ให้เห็นถึงข้อข้อกฎหมายกฎของสงฆ์นะฮะปี2505ระบุไว้ชัดแบบนี้นะครับว่าต้องเป็นผู้ที่มีประพฤติดีปฏิบัติชอบแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่ไม่เป็น ต้องคดีอาญานะมันก็ชัดเจนว่าเข้าข่ายทั้งสองข้อและไปบวชให้ได้อย่างไรหน้าแปลกนะฮะน้าแปลกคือพระอุปชาไม่รู้เรื่องหรือเปล่านะะถ้าไม่รู้เรื่องพอรู้แล้วเนี่ยอาจจะทำยังไงต่อไปครับใช่ไหมฮะท่านผู้ชมฮะแฟนเพจ Facebook ราชวิทยาลัยจุลาภร์ได้โพสต์ข้อความบอกว่ากรณีปรากฏข่าวในสื่อสาธารณะว่ามีบุคคล ในสังกัดราชวิทยาลัยจุลาภรณ์คนหนึ่งมีพฤติการว่ามีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวรารสารวิชาการที่มีความผิดปกติจนเกิดความเสียหายต่อราชวิทยาลัยจุลาภร์นั้นบัดนี้ราชวิทยาลัยจุลาภรณ์ได้ดําเนินการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวจนเป็นที่ยุติพบว่าบุคลากรรายนั้นมีพฤติการกระทําความผิดวินัยร้ายแรงอันเกี่ยวเนื่องจากพฤติการที่ผิดปกติของการตีพิมพ์ ผลงานวิจัยและได้ลงโทษทางวินัยร้ายแรงและพ้นจากการเป็นบุคลากรของราชวิทยาลัยจุลาพณอแล้วนะครับราชวิทยาลัยมุ่งมั่นให้บุคลากรทุกคนมีมาตรฐานการดําเนินง,งานที่โปร่งใสาตามหลักธรรมภาภิบาลมุ่งเน้นการทาประโยชน์เพื่อส่วนรวมและนําองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้และพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและประเทศชาติต่ตอไปจึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกันนะครับนี่ครับ ก็ตามข่าวบอกว่าคนนี้ไม่ทราบว่าใครเป็นบุคลากรในราชวิทยาลัยชุลาภรณ์ได้มีการตีพิมพ์วิจัยผลงานที่มันผิดปกตินะครับเข้าข่ายผิดวินัยร้ายแรงเอาออกไปจากการเป็นลูกจ้างหรือเป็นบุคลากรของราชวิทยาลัยจุลาภรณ์แล้วนะครับก็ไม่ทราบว่าไปตีพิมพ์ผิดปกติผิดวินัยอย่างร้ายแรงผิดปกตินี่ยังไงก็ไม่ทราบนะฮะก็แจ้งให้ทราบนะฮะ แต่ทางราชวิทยาลัยเขาออกแถลงการแบบนี้ว่าเอาออกไปแล้วเพียงแต่เขาไม่ได้ลงในรายละเอียดนะว่านายคนนี้คือใครและไปทําอะไรเข้านะไปทําอะไรเข้า